้าทวนแขกใช้แดนกับต้มสุกแล้วจ้ะเด้อตอนนี้เฮากลับไปผัดแล้วจ้ะ aux herbes et un petit peu de saucisse de Francfort donc avec du butter un peu de thym de l'herbe de Provence du big thai donc du piper poivre oui. Et je fais revenir après je mettrai les haricots verts et après je mettrai l'ail le garlic parce que pour garder le parfum et remuer en permanence oui. toujours remuer pour éviter que ça brûle. ได้อธิบายแล้วจะใส่เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยไอ้กระเทียมไอ้ภาษาฝรั่งเศสกับไอ้ตัวแล้วจะตัวแข็งข้าวต้มก่อนใช่ใช่ใส่เนื้อก็ดีจ้าต้องใส่แต่ใส่ตัวต้องใส่นะกระเทียมก็ดีตอนนั้นผัดกระเทียมในหอมก่อนใส่ตัวกับเพิ่มกระเทียมลงไปน้ำกับพริกไทยน้ำซีมน้ำคุณใช้แต่บ่ใช่จ้านี่แล้วใส่ง่าย